สวัสดีครับพี่น้ำผึ้งมาดีจ้าเป็นอะไรครับอะไรเข้าตาครับเคืองๆตานิดหน่อยพี่น้ำผึ้งรู้ไหมครับว่าการขยี้ตาครับเป็นพฤติกรรมที่อันตรายต่อดวงตาของเรานะครับเพราะว่าเชื้อแบคทีเรียในมือของเราอาจจะนำเข้าสู่ดวงตาได้แล้วทำให้ตาอักเสบตาแดงและที่สำคัญยังมีอีกหลายพฤติกรรมนะครับที่ต้องระวังเกี่ยวกับดวงตาครับอย่างการไม่สวมแว่นตากันแดดขณะนั่งรถหรืออยู่กลางแดดจ้าซึ่งจะทำให้ดวงตาเสื่อมสภาพจากรังสี UVA UVB ได้ครับหรือการอ่านหนังสือการเล่นมือถือขณะนั่งรถที่กำลังวิ่งเพราะสายตาต้องเพ่งตลอดเวลาตามแรงสั่นสะเทือนของรถที่วิ่งรวมถึงการใช้สายตาในที่มืดไม่ว่าจะอ่านหนังสือดูโทรทัศน์หรือเล่นโทรศัพท์ล้วนทำให้กล้ามเนื้อรอบดวงตาของเราและม่านตาต้องทำงานหนักมีความเสี่ยงจะสายตาสั้นหรือเกิดอันตรายต่อจอประสาทตาได้เลยทีเดียวครับพี่ขอสารภาพนิดหนึ่งนะว่าสิ่งที่เจอรี่พูดมาทั้งหมดอ่ะพี่ก็เคยทำมาแล้วทั้งนั้นจริงๆหรือผมก็เคยทำเหมือนกันครับแต่พออ่านข้อมูลมาเยอะๆก็พยายามจะเลี่ยงครับเผลอผายไปนิดเดียวอ่ะเลยเรียบร้อยเลยวันนี้ เอางี้ต่อไปนี้นะจะไม่กล้าเลย จะไม่ทำร้ายดวงตาอีกต่อไปโอเคครับไม่ได้มีอะไรเลยครับผมแค่เป็นห่วงครับเพื่อสุขภาพดวงตาของเราครับสนับสนุนโดยห้างแว่นท็อปเจริญ